แต่บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามันไม่มีผิดหรือถูกนะในสไตล์เกมพวกนี้อยู่แล้วก็คือเพื่อนๆอยากจะเล่นตัวไหนชอบตัวไหนก็เล่นได้เลยไม่มีผิดไม่มีถูกแน่สวัสดีครับและกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับปะบอยและวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเกม Tower of Fantasy พร้อมหัวข้อ SSR ตัวไหนน่าสุ่มมาใช้หรือกดมาใช้งานดีล่ะเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะสุ่ม SSR กันได้เยอะมากๆนะครับและตอนนี้เองเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะได้รับตั๋วการันตี SSR แบบเลือกได้แล้วนะครับจากหน้ากิจกรรมตรงนี้เลยนะครับ Newcomer Event นะครับ Star Path Navigation เมื่อเพื่อนทำแต้มครบประมาณ700ป่ะใช่ไหมเดี๋ยวผมเช็คแป๊บ700นะครับเพื่อนๆจะได้รับกล่องที่สามารถเลือก SSR อันไหนก็ได้ในเกมที่อยู่ในตู้ถาวรณตอนนี้นะครับไม่มีใน message นะเลือกได้เลยอันไหนก็ได้และการเลือกนี้นะครับจะกลายเป็นการเลือกที่สำคัญมากๆนะครับเรามาพูดถึงตู้กาชาแบบคร่าวๆเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยเท่านั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะปลดกลุ่มดาวอันไหนนะครับเราสามารถแลกได้ด้วย Black Gold ใช่ไหมแต่ว่าเราจะสามารถแลกได้เฉพาะอาวุธที่เรามีอยู่แล้วไงอันไหนที่เรายังไม่ปลดล็อกมันไม่สามารถแลกได้นะครับมันก็เลยมีส่วนที่สำคัญมากๆนะสำหรับใครที่สมมตินะครับอยากได้เคียวแต่ยังไม่มีเคียวและอยากปลดล็อกเคียวนะครับก็สามารถเลือกเคียวไปได้เลยเพราะว่าเราไม่สามารถเลือกเคียวจากในนี้ได้ถ้าเกิดเรายังไม่ได้ปลดล็อกไงมันก็เลยเป็นอะไรที่ต้องตัดสินใจดีๆนะครับสำหรับการเลือกอาวุธนะและนอกเหนือจากนี้นะครับเผื่อใครสงสัยนะผมอันนี้แถมให้แล้วกันอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตู้กาชามันดรอปเรทค่อนข้างดีนะครับเทียบกับหลายเกมแล้วเนาะอย่างเช่นตู้โกลด์นิวเคลียสของผมนะครับสุ่มไปแล้วประมาณ2การันตีบวกอีก10ก็ประมาณ170รอบมั้งได้ SSR มาประมาณ5ตัวแล้วก็ถือว่ากลางๆนะไม่ได้ดีมากเพราะผมรู้จักน้องบางคนที่มีเรทดีมากๆนะครับอย่างเช่นน้องตัดต่อของผมเนาะแต่ว่าไอ้ Black Nucleus ของผมเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่มีโอกาสดรอปนะครับผมได้มาแล้ว2ตัวแบบงงๆเลยนะเพื่อนๆไม่เชื่อนะครับนี่นะครับ Duo EM Star และก็ตัว Negating Cube นะครับใกล้ๆกันเลยงงมากตอนได้มาคือแบบ What the fuck ถ้าเกิดเพื่อนๆจะเลือก SSR อันไหนแล้วอะเพื่อนๆลองสุ่มให้หมดก่อนก็ได้นะไม่ว่าจะเป็น Black Nucleus Gold Nucleus หรืออะไรก็ว่าไปหรือแม้กระทั่งด้วยการใช้เพชรถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการ Nemesis นะครับพยายามใช้ให้หมดก่อนเผื่อเพื่อนๆได้อาวุธชิ้นนั้นๆที่เพื่อนๆยังไม่มีก็ได้จะไม่ต้องเลือกอาวุธชิ้นนั้นๆไปแทนนะครับมันก็จะเป็นการเลือกอาวุธที่ค่อนข้างที่จะคุ้มกว่านะแต่ถ้าเกิดเรามาดูทางด้านของอาวุธนะครับว่าแล้วถ้าเกิดเรามีหมดแล้วเราควรสุ่มอันไหนดีล่ะก่อนอื่นเลยขอพูดถึง Nemesis ก่อนหรือก็คือตัว Venus นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆปลดล็อก Venus แล้วหรือชอบวีนัสแล้วอยากจะได้วีนัสและจะสุ่มแน่ๆนะครับผมแนะนำให้เล่นคอมสายฟ้านะครับเพราะวีนัสจะเป็นตัวเรโซแนนซ์หรือก็คือจริงๆในเกมมันจะมีไม่กี่อาวุธเท่านั้นแหละที่มีการเรโซแนนซ์หรือสั่นพ้องของตัวท่าทำให้ตัวท่านั้นทำดาเมจได้ดีขึ้นนะครับมีไม่กี่อาวุธเท่านั้นและถ้าเกิดเพื่อนชอบสายฟ้าจริงๆแนะนำให้เล่นคอมสายฟ้าซึ่งคอมสายฟ้าก็มีอยู่ไม่มากเท่าไหร่นะครับในเกมนะตอนนี้นะอย่างมากก็แค่ทางด้านของตัว Duo EM Star หรือก็คือตัวเสมียนะครับและทางด้านของตัวอาวุธดาบคู่ Thunder Blade ของ Pro นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเล่นคอมสายฟ้าจริงๆ2อันนี้จะตอบโจทย์มากๆเลยนะครับแต่ว่าโอเคเราข้ามเรื่องใน Nemesis หรือ Venus ไปนะครับแล้วกลับมาที่อาวุธถาวรทั้งหมดก่อนละกันซึ่งเดี๋ยวผมจะเริ่มจากอันที่น่าสนใจน้อยที่สุดสำหรับผมก่อนละกันนะครับก็จะเป็นทางด้านของตัว Negating Cube นะครับนอกจากการสร้างดาเมจและรีชาร์จให้อาวุธอื่นๆได้ค่อนข้างไวนะครับตัวอาวุธนี้ไม่ค่อยมีจุดเด่นอะไรนอกจากการสร้างโล่และฮีลให้กับตัวละครอื่นๆนะครับซึ่งมันจะมีจุดเด่นเมื่อเราปลดล็อกกลุ่มดาวที่3ด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคูลดาวของตัวอาวุธนี้นั้นมันค่อนข้างนานนะครับนานจริงๆนะนานถึง60วิเลยและการปลดล็อกกลุ่มดาวที่3นั้นก็จะทำให้เราสามารถใช้ได้ถี่ยิ่งขึ้นค่อนข้างมากนะครับและนอกจากนี้เราก็จะได้รับฮีลโบนัสอะไรก็ว่าไปด้วยนะครับแต่นอกจากนี้แล้วอาวุธนี้ก็ไม่ได้โดดเด่นไปทางไหนเลยขนาดทำลายโล่ก็ยังมีแค่5นะครับและดาเมจจริงๆก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเทียบกับอาวุธอื่นๆที่สามารถเลือกได้นะเพราะฉะนั้นแล้วอาวุธนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับถ้าเกิดเพื่อนชอบสไตล์นี้จริงๆก็สามารถเล่นได้นะเพราะบอกเลยว่าอาวุธมันมือนะมันมือมากๆนะครับแล้วก็สนุกมากๆด้วยแต่เสียดายที่เอฟเฟกต่างๆนานายังไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะครับถัดมานะครับ Molten Shield V2 หรือก็คือน้องโล่ของเรานะครับที่มีการชาร์เตอร์และชาร์จที่เท่ากันเลยระดับ AA 10 10แต้มเหมือนกันนะครับอาวุธนี้จะเป็นอาวุธสายแทงจ๋าๆเลยนะในเกมนะตอนนี้อันนี้คือแทงสุดแหละและจะยิ่งโคตรแทงไปอีกนะครับเมื่อเพื่อนๆปลดล็อกกลุ่มดาวที่1ซึ่งก็คือจุดเด่นของน้องนะครับเมื่อเราปลดกลุ่มดาวแล้วมันจะทำให้ประสิทธิภาพในการแทงของเรานั้นถึก
ขึ้นมากๆนะครับพร้อมกับสร้างดาเมจได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเราทำการใช้ขวานนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราเล่นสายนี้อยู่แล้วเราก็คงเน้นไปทางด้านของการถึกเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าดาเมจของเรานั้นไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะครับแต่จะเป็นการแทงจ่าๆมากกว่าซึ่งในเกมณตอนนี้นะครับมันจะไม่ได้เน้นแทงขนาดนั้นไงมันก็เลยทำให้ตัวโล่นี้นั้นยังไม่ได้มีจุดเด่นมากมายหรือคุ้มขนาดนั้นนะครับในระยะยาวนะย้ำว่าคุ้มขนาดนั้นแต่ในช่วงปลายๆก็ไม่แน่นะครับถ้าเกิดเราสามารถเล่นคอมกับทีมดีๆได้ยังไงก็มีโอกาสได้ใช้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงณตอนนี้ผมว่ามันก็ไม่ได้คุ้มขนาดนั้นไปสุ่มอย่างอื่นดีกว่านะแต่ก็ไม่ใช่ไม่หนุกนะมันก็เป็นอาวุธหนึ่งที่ค่อนข้างสนุกเหมือนกันนะถ้าเกิดใครที่ชอบเล่นแทงนะครับถือว่าใช้ได้เลยแหละถัดมานะครับเมอริลสาวน้ำแข็งของเราที่น่ารักมากๆนะครับใช้อาวุธดาบใหญ่โรซี่เอ็ดที่เป็นอีกหนึ่งอาวุธที่เอาไว้ทำลายโล่ได้ดีมากๆนะครับเพราะจุดเด่นก็คือการทำลายโล่นี่แหละชัตเตอร์ถึง12เลยนะระดับ S เลยนะครับและมีการชาร์จอยู่ที่4นะและจะมีจุดเด่นเมื่อเราปลดล็อกกลุ่มดาวที่1นะครับเมื่อเราปลดล็อกกลุ่มดาวที่1เพิ่มค่าชัตเตอร์ไปอีก 15% หรือก็คือการทำลายโล่นะครับไม่ใช่แบบ 15% ไปเลยนะกลายเป็น 27% ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพิ่ม 15% ของ 12% นี้นะครับก็จะกลายเป็นประมาณเกือบ 14% มั้งถ้าจำไม่ผิดนะและนอกจากนี้นะครับเมื่อโล่ของน้องที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นถูกทำลายนะครับก็จะเป็นการฮีลให้กับตัวละครด้วยและถามว่ามันดีขนาดนั้นไหมสำหรับใครที่ยังไม่มีอาวุธทำลายโล่นะครับน้องเมริลนั้นก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากๆเลยนะครับถือว่าเป็นอีกอาวุธนึงที่ใช้ได้เลยในการทำลายโล่นะไม่ว่าจะเป็นสกิลของน้องที่ทำลายโล่ได้ค่อนข้างดีหรือแม้กระทั่งดิสชาร์จก็ดีเหมือนกันแต่มีข้อเสียก็คือสกิลของน้องนั้นกินระยะเวลาค่อนข้างนานเทียบกับอาวุธที่ผมจะพูดในเร็วๆนี้นะครับที่เป็นสายทำลายโล่เหมือนกันนะก็คือเคียวนั่นแหละถ้าเกิดเทียบกับเคียวแล้วมันยังเทียบไม่ค่อยติดนะครับแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นก็เถอะนะครับสำหรับใครที่ไม่มีอาวุธทำลายโล่มันก็จะเป็นอีกอาวุธนึงที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากๆเลยทีเดียวนะถัดมานะครับชาครัมออฟเดอะซีหรือน้องแมวของเรานะครับอาวุธจะไม่ค่อยโดดเด่นไปสายไหนสักสายหนึ่งนะในเชิงของการทำลายโล่หรือการชาร์จนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าไม่แย่นะและจะมีจุดเด่นของอาวุธเมื่อเราปลดกลุ่มดาวที่3นะครับเพราะจะเป็นกลุ่มดาวที่จะทำให้เราสามารถทำลายโล่ได้ดียิ่งขึ้นไปอีก 15% และนอกเหนือจากนี้นะครับเมื่อเราทำการทำลายโล่แล้วเรายังสามารถรีเซ็ตคูลดาวน์ของอาวุธทุกชิ้นได้อีกด้วยนะครับซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อเราทำลายโล่ของศัตรูทุกๆ30วินาทีนะอันนี้จะสามารถทำให้เราสามารถทำคอมโบได้อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาสั้นๆนะครับแบบใช้สกิลแล้วใช้สกิลแล้วก็ใช้สกิลแล้วจากนั้นรีเซ็ตใช้สกิลใช้สกิลแล้วก็ใช้สกิลบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะโกงเลยทีเดียวและดูสนุกมากๆนะครับมันก็ทำให้อาวุธชิ้นนี้นะครับเหมาะมากๆกับการทำคอมโบกับอาวุธที่สามารถทำดาเมจได้อย่างรุนแรงในระยะเวลาสั้นๆและบอกเลยว่าจะเป็นอีกอาวุธหนึ่งที่คอมโบกับบอสได้ดีเลยทีเดียวถ้าเกิดอยากจะฆ่าบอสแบบเร็วๆนะอันนี้ก็ดูน่าสนใจมากๆเหมือนกันนะครับแต่ก็อย่างว่านะนอกจากกลุ่มดาวที่3นะอาวุธนี้ก็ยังไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรมากมายและจริงๆมันก็มีแหละเมื่อเราปลดกลุ่มดาวที่6แต่พูดถึงโดยรวมนะครับมันก็ยังเป็นอาวุธที่ไม่ได้มีจุดเด่นไปทางไหนสักทางนึงแบบจริงๆจังๆนะครับแต่ก็เป็นอาวุธนึงที่น่าเล่นมากๆและเล่นได้สนุกมากๆเพราะอันนี้เป็นอาวุธชิ้นแรกของผมเลยนะและบอกเลยว่ามันมือมากเลยทีเดียวถัดมานะครับโกโกริเตอร์หรือก็คืออาวุธ Absolute Zero ที่เป็นอาวุธสายซัพพอร์ตจ๋าๆหรือก็คือซัพพอร์ตฮีลนะครับและอาวุธนี้จะมีจุดเด่นเมื่อเพื่อนๆปลดล็อกกลุ่มดาวที่1นะครับการปลดล็อกกลุ่มดาวที่1นั้นจะทำให้การฮีลของน้องนั้นมีประสิทธิภาพและสามารถฮีลได้อย่างต่อเนื่องทั้งเกมนะครับถึงแม้จะไม่มีสกิลการปลดล็อกกลุ่มดาวที่1นั้นจะเป็นการฮีลให้กับเพื่อนเมื่อเราทำการดอชแนกและมันสามารถฮีลได้ตลอดเวลาจริงๆนะเพราะว่าการฮิวนี้นะครับสามารถอยู่ได้นานถึง25วิและมีคูดาวน์อยู่ที่25วิเมื่อการฮิวนี้หายไหมแล้วก็แค่กดใช้ใหม่อีกรอบหนึ่งมันก็เลยทำให้น้องนั้นเป็นสายซัพพอร์ตฮิวที่โคตรดีและจะมีประโยชน์มากๆเมื่อเราเล่นสายซัพพอร์ตให้กับเพื่อนในปาร์ตี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเราต้องการฮิวให้กับตัวเองนะก็เป็นอีกอาวุธนึงที่ดีมากๆเหมือนกันนะครับถัดมานะครับ Thunder Blade หรืออาวุธของโครนะครับมีค่าชาร์จอยู่ที่6และชาร์จอยู่ที่8ซึ่งอาวุธนี้นะครับเป็นอาวุธที่ค่อนข้างที่จะเจาะจงสายมากๆและเป็นอาวุธที่เล่นยากมากๆนะแต่ถ้าเกิดว่าเล่นได้จนช่ำจริงๆนะครับเป็นอีกอาวุธนึงที่รีดดาเมจออกมาได้โคตรเยอะแบบเยอะบันไลเลยแบบเยอะมากจริงๆนะครับ wow. อาวุธนี้นั้นเน้นไปทางด้านการโจมตีด้านหลังของศัตรู
ื่อเราทำการโจมตีด้านหลังของศัตรูเราก็จะมีดาเมจเสริมมากมายเลยทีเดียวอยู่ที่ว่าเราปลดกลุ่มดาวที่เท่าไหร่อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่ากลุ่มดาวที่มีความสำคัญจริงๆในระยะยาวก็คือกลุ่มดาวที่3นะครับที่จะเพิ่มดาเมจโอเวอร์ออลแบบทั้งหมดเลยนะ 30% เมื่อศัตรูนั้นมีเลือดต่ำกว่า 60% ไม่ว่าเราจะตีจากด้านหน้าด้านหลังอะไรก็ว่าไปก็จะมีดาเมจเสริมตรงนี้มาเลย 30% ถือว่าเยอะมากนะครับเยอะแบบเยอะจริงๆเลยนะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับเป็นอาวุธที่ค่อนข้างที่จะเจาะจงสไตล์มากๆและเราก็ต้องมีโอกาสที่จะโจมตีจากด้านหลังด้วยถ้าเกิดเราไม่ได้มีโอกาสเยอะขนาดนั้นหรืออย่างน้อยมีโอกาสสักเล็กน้อยนะครับมันก็จะเป็นอาวุธที่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าเกิดเทียบกับอันอื่นๆที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้นะครับมันก็เลยทำให้เป็นอาวุธที่เล่นยากแต่สนุกนะครับและเป็น high risk high reward ด้วยแหละอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์เพื่อนๆนะครับแต่ส่วนตัวแล้วถ้าเกิดว่าผมมีโอกาสเมื่อปลดล็อกที่ต้องการหมดแล้วนะผมก็อยากจะมาปลดล็อกตรงนี้เพื่อที่จะเอาไว้แบบฆ่าบอสหรือทำคอนเทนต์ต่างๆนานานะครับผมว่าเป็นอีกอาวุธหนึ่งที่น่าจับตามองเหมือนกันแล้วถัดมานะครับ Icewind Arrow หรือของตัวละครซูบาสะนะครับเป็นอีกอาวุธหนึ่งที่บอกเลยว่าได้ใช้ยัน Resonance น้ำแข็งมาแน่นอนนะครับถ้าเกิดเมื่อชอบซูบาสะจริงๆนะได้ใช้ยัน Resonance น้ำแข็งมาแน่นอนใช้ได้ยาวๆมากจริงๆนะครับถ้าเกิดเมื่อชอบตัวละครแนวนี้จริงๆนะบอกเลยได้ใช้แน่นอนและเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ดีมากๆดีมากๆจริงๆนะครับเพราะ1เลยเล่นง่าย2ไม่ต้องคิดอะไรมากกดยิงๆไปเรื่อยๆนะครับและมีคูลดาวน์ที่ไวมากๆไวแบบไวจริงๆ12วิเท่านั้นนะครับสามารถทำคอมโบได้ดีเลยแหละทีเดียวถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการโรเททสกิลไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยทีเดียวและกลุ่มดาวที่สำคัญจริงๆสำหรับน้องนะครับก็อยู่ประมาณที่กลุ่มดาวที่3นะครับก็คือการเสริมดาเมจนั่นแหละแต่เอาจริงนะยิ่งปลดเท่าไหร่ก็ยิ่งเก่งสำหรับตัวละครนี้นะครับเป็นสายดาเมจที่แบบว่าการปลดกลุ่มดาวนั้นเอื้อให้อาวุธของน้องนั้นเป็นแบบ DPS จ๋าๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสแต็กเพิ่มดาเมจเพิ่มการโจมตีอีก3ครั้งเมื่อเราทำการดอชและโจมตีนะครับเพิ่ม Attack อีก 32% เพิ่มระยะเวลาของสกิลและเพิ่มสแต็กให้มีมากขึ้นหรือก็คือทำดาเมจมากขึ้นและทำให้เก็บสแต็กได้ไวยิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็ทำให้ตัวน้องนั้นเป็นตัวที่แบบยิ่งปลดยิ่งดีและเป็นอาวุธที่เล่นง่ายและแรงมากจริงนะครับเพราะสแตทรอมเป็นคริอีกด้วยนะบอกเลยว่ามันมือมากแน่นอนนะครับและสามารถเล่นได้ยาวๆยันแบบตัวละครไกลๆมาอีกเรื่อยๆนะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีค่าชาร์จที่ค่อนข้างดีด้วยนะครับ 11.5 นะถือว่าสูงมากๆนะครับแต่แน่นอนแหละว่าถ้าเกิดเราเล่นอาวุธนี้ค่าชาร์จต่ำมากๆเพราะฉะนั้นแล้วยังไงเราก็ต้องมีตัวทำลายโล่นะครับซึ่งตัวถัดไปที่ผมจะขอพูดถึงเลยก็จะเป็นทางด้านของตัวเซมิร์นะฮะหรือก็คืออาวุธ Duo EM Star ซึ่งเป็นอาวุธสาย DPS เหมือนกับทางด้านของตัวธนูเลยแต่สิ่งที่จะมีความแตกต่างกันก็คือชาร์เตอร์ที่สูงกว่าเล็กน้อยและชาร์จที่ต่ำกว่านะครับและถามว่ากลุ่มดาวที่สำคัญของน้องจริงๆคืออะไรล่ะที่จะทำให้ตัวน้องนั้นมีจุดเด่นเลย0ครับ Whoa. คือน้องมาปุ๊บน้องก็เก่งแล้วอะแต่ก็เหมือนกับทางด้านของตัวธนูซูบาสะนะครับยิ่งปลดเท่าไหร่มันจะยิ่งเสริมให้น้องนะเป็น DPS ที่โหดมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดเราดูนะครับกลุ่มดาวที่1นะเมื่อติดคริสร้างดาเมจเสริม 30% เกิดขึ้นในทุกๆ 0.2 วิและน้องตีโคตรไวอยู่แล้วแล้วตีแบบอลังการงานสร้างอยู่แล้วนะครับทำให้สามารถเกิดตรงนี้ได้บ่อยยิ่งขึ้นถ้าหากว่าเรามีคริที่เพียงพอนะคริต้องพอนะครับและอาวุธนี้ก็เติบโตเป็นคริด้วยแหละกลุ่มดาวที่2เพิ่ม Attack 16% กลุ่มดาวที่3เมื่อเราโจมตีศัตรูที่อยู่ในวงสกิลของเรานะครับมีโอกาสคริมากขึ้นถึง 40% ทำให้สามารถทำดาเมจเสริมได้บ่อยยิ่งขึ้นมหาศาลนะครับและทุกครั้งที่มีการเกิดการใช้กลุ่มดาวที่1นี้นะครับก็จะเสริมทำให้ตัวสกิลของเรานั้นอยู่ในสนามนานยิ่งขึ้นและสูงสุดนานเพิ่มขึ้นได้อีก 2.5 วิบอกเลยว่านี่คืออวยตัวเองสุดๆเลยนะเสริมตัวเองล้วนๆเลยนะครับกลุ่มดาวที่4เพิ่มโจมตีกลุ่มดาวที่5เพิ่มระยะเวลาของตัวฟิลสกิลของน้องนะครับและกลุ่มดาวที่6ลดระยะเวลาฟูลดาวของสกิลเมื่อเราทำการใช้กลุ่มดาวที่1หรือก็คือเมื่อเราติดคินั่นแหละและบอกเลยว่าอันนี้คืออวยจัดๆเลยนะอวยตัวน้องจัดๆเลยยิ่งปลดยิ่งโหดนะครับมันก็เลยทำให้ตัวน้องซามีร์นะครับหรือตัวอาวุธ Duo EM Star นั้นเป็นอีกอาวุธหนึ่งที่เล่นได้ยาวๆแบบยาวๆเลยนะครับสำหรับสายสายฟ้านะโดยเฉพาะสำหรับคนที่ปลดในเมสเซจหรือวีนัสมาอีกด้วยนะครับใช้ควบคู่กันได้โคตรดีแบบยาวๆเลยและมันมากๆเลยทีเดียวนะครับและสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับ King Side of the Crow หรือตัวเขียวนะครับ
จะมีค่าชัตเตอร์อยู่ที่ประมาณ12กว่าเนี่ยแหละไม่ใช่ 14.30 นะอันนี้เป็นเพราะผมปลดกลุ่มดาวที่1นะครับเพิ่ม 15% เนี่ยมันก็เลยกลายเป็น 14.30 แต่นั่นแหละนะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำไมทำให้ตัวโครนั้นติดท็อปของตัวละครที่น่าใช้มากๆและดีมากๆนะครับเนื่องด้วยที่ว่าอาวุธนี้นั้นเหมาะกับการทำลายโล่นะครับเหมาะแบบน่าจะที่สุดณตอนนี้นะครับย้ำว่าที่สุดณตอนนี้เพราะ1เลยนะครับซึ่งมันก็คือจุดเด่นของอาวุธนี้ด้วยนะเมื่อเพื่อนๆปลดกลุ่มดาวที่1จะทำให้เพิ่มค่าชัตเตอร์ไปอีก 15% ก็เลยจะกลายเป็น 14.30 นะครับซึ่งมันเยอะมากๆนะและนอกเหนือจากนี้นะครับเมื่อเราทำการทำลายโล่ของสตรูแล้วจะสร้างความเสียหายให้กับสตรู 120% ของพลังโจมตีทุกๆวินาทีเป็นระยะเวลา15วิหรือก็คือประมาณ 1,800% น่ะให้กับสตรูที่ทำลายโล่แล้วถ้าเกิดเราทำลายโล่กับสตรูประมาณ4ตัวพร้อมกันก็1,800 × 4ไปสิเยอะมากเลยนะหรือถ้าเกิด5ตัวก็เกือบหมื่นอ่ะเยอะมากและแรงมากนะครับตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้ตัวอาวุธเนี้ยมีจุดเด่นที่โคตรอลังการในกลุ่มดาวที่1 นะครับสำหรับใครที่แบบยังไม่มีอาวุธทำลายโล่ใช่ไหมแล้วกำลังเลือกอยู่ว่าจะเอาตัวไหนดีอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนำอาวุธนี้เลยครับมันดีมากจริงๆแล้วถ้าเกิดยิ่งเพื่อนๆมีแบบการันตีในตู้กาชาที่สามารถปลดกลุ่มดาวได้นะครับก็สามารถปลดกลุ่มดาวที่1มาได้เลยนะมันคุ้มมากจริงๆนะครับตรงนี้ทำให้เพื่อนๆสามารถไต่หอได้ง่ายมากง่ายยิ่งขึ้นแบบมหาศาลเลยตอนแรกผมก็ไม่มีนะแต่พอปลดล็อกแล้วแล้วเอามาใช้ในการไต่หอคือช่วยได้เยอะมากจริงๆนะครับจะถามว่ากลุ่มดาวอื่นๆช่วยเยอะไหมมันก็โอเคแต่มันไม่ได้แบบโดดเด่นมากจนแบบมันคือเมน DPS ของเราอะถ้าเกิดเทียบกับอีกทั้ง2อันนะธนูกับปืนคู่นะฮะอาวุธเนี่ยเอาไว้สำหรับทำลายโล่ดีแล้วแล้วก็ที่เหลือก็เอาไว้สำหรับคอมโบแล้วก็ทำดาเมจดีกว่านะครับแต่โดยรวมแล้วคือเป็นอาวุธที่ดีมากๆและนอกเหนือจากนี้นะครับที่ทำให้ตัวเมอริลนั้นสู้ตัวเคียวไม่ค่อยได้ก็คือการใช้สกิลนั้นมันเร็วมากๆแอนิเมชันสั้นมากอันติอะไรพวกนี้ครับมันสั้นมากจนทำให้เราสามารถไปสลับเป็นตัวอื่นได้ไงพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บมันไม่ได้กินเวลาออนฟิลเยอะขนาดนั้นและสามารถรีดดาเมจจากตัวอื่นได้ในระหว่างที่ตัวกลุ่มดาวที่หนึ่งนั้นสามารถทำดาเมจได้เรื่อยๆถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในฟิลก็ตามมันก็เลยเป็นอาวุธที่ค่อนข้างคุ้มมากๆเทียบกับตัวเมริลนะครับซึ่งโดยรวมแล้วก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับแต่บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามันไม่มีผิดหรือถูกนั้นในสไตล์เกมพวกนี้อยู่แล้วก็คือเพื่อนๆอยากจะเล่นตัวไหนชอบตัวไหนก็เล่นได้เลยไม่มีผิดไม่มีถูกเล่นให้เราสนุกดีอยู่แล้วเหมือนที่ผมเคยพูดมาทุกๆเกมที่เล่นนะโดยเฉพาะเกนชินไม่มีผิดไม่มีถูกเล่นสไตล์ที่เรารู้สึกขนัดที่สุดและชอบที่สุดจะดีกว่าถึงแม้ว่าอันนั้นจะเป็นเมตาก็เถิดแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ขนัดขนาดนั้นและไม่ได้ชอบขนาดนั้นเล่นไปมันก็ไม่สนุกอ่ะแล้วมันก็ทำให้เราดึงประสิทธิภาพของตัวเองออกมาไม่ได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเลือกตามที่เรารู้สึกชอบและสนุกดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดให้ผมแนะนำก็จะแนะนำประมาณนี้นะย้ำไว้ก่อนว่าทุกตัวดีหมดแค่ดีคนละแบบและคนละสถานการณ์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเลือกตามความเหมาะสมของเพื่อนๆจะดีที่สุดนะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆที่ผมสามารถแนะนำได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำเทียร์ลิสต์ออกมาอีกทีนึงนะจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็คร่าวๆก่อนละกันก็หวังว่าคลิปนี้จะตอบโจทย์ด้วยนะครับกับสิ่งที่เพื่อนๆกำลังสงสัยอยู่และไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับก็ประมาณนี้ก่อนละกันก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำถามอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมและเจอกันใหม่ครับYeah.